รำลึกวันวานมโนปณิธานพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรโดยมนสิคุณโอวาทเภสัชตอนที่20การศึกษาของพระเนนในยุคดิจิตอลเว้นวรรคไป1สัปดาห์มโนปณิธานของท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์ในคราวที่แล้วกล่าวถึงการถ่ายทอดความคิดจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนหลังถูกเรียกตัวกับสำนักวัดสเกตเมื่อครั้งยังเป็นพระมหาเทิดญาณวชิโรซึ่งการกลับไปครั้งนี้หลวงพ่อสมเด็จเริ่มสอนให้คิดให้มองคณะสงฆ์แบบภาพรวมไม่ให้มองจุดใดจุดหนึ่งหรือมุมใดมุมหนึ่งสอนให้มีชุดความรู้และชุดความคิดหลายๆชุดสอนให้เห็นว่าการปกครองคณะสงฆ์เป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นกลไกให้พระศาสนาเดินไปได้อย่างมีทิศทางไม่ใช่ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำหลวงพ่อสมเด็จบอกเสมอว่ามีผู้อยากให้คณะสงฆ์อ่อนแออ่อนกำลังจึงพยายามทำลายระบบการปกครองคณะสงฆ์เหมือนพยายามตัดเส้นเอ็นออกจากกระดูกในที่สุดพระศาสนาก็เดินต่อไปไม่ได้เพราะไร้ทิศทางคณะสงฆ์จึงต้องฝากพระศาสนาไว้กับงานเผยแผ่ทำงานเผยแผ่กันให้มากๆการเผยแผ่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการปกครองคณะสงฆ์แม้การก่อสร้างซ่อมแซมบูรณะวัดวาวิหารเรือนพระเจดีย์พระเนนก็ต้องทำรวมไปถึงการช่วยเหลือสงเคราะห์สังคมการศึกษาทั้งนักธรรมบาลีและปริยัติแผนกสามัญตลอดจนความรู้อื่นๆที่ไม่ขัดพระธรรมวินัยล้วนเป็นสิ่งสำคัญเป็นความมั่นคงของพระศาสนาท่านสอนให้มองกว้างออกไปจนถึงต่างประเทศต้องนำพระศาสนาออกไปยังต่างประเทศเป็นการเตรียมหาที่มั่นแห่งใหม่ให้กับพระศาสนาหากพระโสณะพระอุตระไม่เสียสละเดินทางจาริกท่องเที่ยวมาสุวรรณภูมิก็คงไม่ได้เป็นที่มั่นพระศาสนามาจนถึงทุกวันนี้ก่อนที่จะไปถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศเรามาทำความเข้าใจกับแนวคิดในการสร้างศาสนทายาทฝากไว้ในบวรพระพุทธศาสนาผ่านการบวชเรียนกันต่อซึ่งท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาอธิบายต่อมาว่าการบวชเรียนเป็นสิ่งคู่กับสังคมไทยมาแต่เดิมอยากได้วิชาความรู้อะไรต้องไปบวชเรียนไม่ว่าจะเป็นวิชาหนังสือวิชารบทัพจับศึกให้เลิกยามหมอยาคาถาอาคมและความรู้อื่นๆสมัยโน้นวิชาเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นเนื้อหาหลักของการศึกษาชาติยุคโบราณจะสร้างตนสร้างฐานะสร้างบ้านเมืองต้องแสวงหาไว้ใส่ตัวบวชแล้วจึงได้เรียนจะว่าไปประเทศชาติบ้านเมืองเราถูกสร้างขึ้นมาจากรากฐานความรู้ที่มาจากการบวชเรียนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งบวชเป็นพระภิกษุแสวงหาวิชาความรู้ก็ได้รับการทำนายจากชาวจีนชราว่าจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้คนสมัยนี้ลืมสิ่งที่บรรพชนท่านคิดท่านทำไปหมดได้ของใหม่กลับมองว่าสิ่งที่ท่านคิดท่านทำนั้นเป็นอวิชชาไปเสียแล้วแม้การบวชของพระเนนสมัยนี้ก็ยังต้องเรียนสมัยก่อนบวชเรียนเพื่อให้ได้วิชาไปสร้างบ้านแปลงเมืองสมัยนี้แม้วิชาแบบสมัยก่อนจะมีความสำคัญลดน้อยลงแต่ก็มีความรู้อย่างอื่นที่จำเป็นต่องานพระศาสนาที่พระเนนต้องเรียนสืบรุ่นต่อรุ่นและให้เรียนบาลีอย่างเดียวก็ค่อนข้างยากที่จะรักษาพระศาสนาไว้ได้เพราะจะทำให้พระเนนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับโลกและผู้คนในยุคนี้ที่จริงพระเนนก็คือลูกหลานชาวบ้านคนหนึ่งและเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติพระศาสนาที่ต้องได้รับการพัฒนาความรู้และความคิดเราต่างก็มีความหวังว่าจะให้พระเนนมีคุณสมบัติที่ดีมีความสมบูรณ์พร้อมแต่ในความเป็นจริงไม่มีอะไรมีความสมบูรณ์ความสมบูรณ์มีในจิต
พระอริยะเท่านั้นเราต่างมีความบกพร่องอยู่ในตัวแต่ก็ต้องมาดูว่าความบกพร่องนั้นทำลายตัวเองทำลายระบบสังคมทำลายระบบองค์กรหรือไม่ถ้าไม่ได้ทำลายก็ถือว่ายังไปกันได้อยู่เป็นความบกพร่องแบบกัลยาณปุถุชนคือปุถุชนที่ยังอยู่ในฝ่ายดีแต่ถ้าบกพร่องจนถลำลงไปถึงขนาดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและสังคมก็เรียกว่าเป็นอันธพาลปุถุชนคือปุถุชนที่อยู่ฝ่ายอันธพาลมืดบอดอันนี้อันตรายแม้คนส่วนหนึ่งจะมองพระเนนด้วยชุดความคิดที่ว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญไม่ใช่การศึกษาของพระพุทธศาสนาเป็นการศึกษาเรื่องทางโลกบางคนอาจมองไกลไปถึงขนาดว่าการที่พระเนนเรียนภาษาอังกฤษเรียนคอมพิวเตอร์เรียนวิชาเขียนหนังสือเป็นต้นเป็นจำพวกเรียนอวิชชาบางคนหนักไปไกลถึงขนาดมองว่าความรู้เหล่านี้เป็นเดรัจฉานวิชาสำหรับพระเนนนั่นคือชุดความคิดที่พยายามถูกปล่อยออกมาโดยละเลยที่จะอธิบายความจริงด้วยความคิดอีกชุดหนึ่งคือประเทศชาติบ้านเมืองบรรพชนสร้างขึ้นมาบนรากฐานการบวชเรียนเขียนอ่านเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมไทยเชื่อมโยงการศึกษาและพระพุทธศาสนาไว้ด้วยกันสถาบันพระพุทธศาสนาช่วยการศึกษาชาติให้ยั่งยืนไม่ใช่แต่เพียงยุคนี้แต่ช่วยให้ยั่งยืนมาตั้งแต่ยุคสุโขทัยอยุธยามาจนถึงยุคต้นรัตนโกสินทร์อย่างสำนักวัดสะเกดมีสอนอะไรบ้างในยุคต้นรัตนโกสินทร์ท่านเจ้าคุณอาจารย์เล่าต่อมาว่าสำนักวัดสะเกดสอนวรรณคดีสอนตำราพิชัยสงครามสอนโหราศาสตร์สอนตำรายาซึ่งเป็นยอดตำราที่รักษาโรคต่างๆมากมายอาทิโรคมะเร็งมีการบันทึกตำแหน่งของมะเร็งอาการลักษณะของมะเร็งและวิธีรักษาซึ่งสำนักก็มีภูมิปัญญาบรรพชนนี้เก็บรักษาไว้และไม่ได้เผยแผ่ในยุคนี้แล้วเพราะเป็นคนละยุคและเป็นเรื่องภายในของสำนักถามว่าวิชาเหล่านี้ผิดไหมเป็นอวิชชาไหมแล้วทุกวันนี้พระเนนเรียนคอมพิวเตอร์เรียนภาษาอังกฤษผิดไหมถ้าผิดเป็นอวิชชาบุรพาจารย์บรรพบุรุษท่านก็ผิดมาแต่ก่อนเราแต่ทำไมท่านจึงรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงวัฒนาสถาพรสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้ทำไมท่านช่วยกันรักษาบ้านรักษาเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมของชนชาติท่านใช้วัฒนธรรมของชนชาติห่อหุ้มแก่นธรรมไว้เกี่ยวกับการศึกษาชาติที่แท้จริงแล้วก็เริ่มมาจากวัดท่านเจ้าคุณอาจารย์ชี้ให้ดูหนังสือมูลบทบุพกิจซึ่งอยู่ในตู้หนังสือของหลวงพ่อสมเด็จที่จะแสดงไว้ที่กุฏิคณะ5แล้วท่านอธิบายต่อมาว่าใครกันเป็นผู้เขียนตำราการศึกษาชาติก็พระยาศรีสุนทรโวหารวงเล็บน้อยอาจารยางกูลซึ่งเคยเป็นพระภิกษุในสำนักวัดสะเกดท่านเขียนมูลบทบุพกิจเป็นตำราภาษาไทยที่เรียนกันไปทั้งประเทศในยุคหนึ่งเล่ากันสอนกันมาว่ากุฏิท่านอยู่คณะหนึ่งท่านเป็นพระคงแก่เรียนแสวงหาความรู้หลายสำนักและเขียนบันทึกความรู้ต่างๆตั้งแต่ครั้งยังเป็นพระภิกษุอะไรที่หลงเหลือมาทุกวันนี้ก็ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้องคอฝ่ายใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะไร่ลงเรือใบดูน้ำใสและราปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใหญ่บัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20ม้วนจงจำดีอะไรอีกเล่าที่หลงเหลือมาอีกก็องค์ใดพระสัมพุทธที่เดี๋ยวนี้พัฒนามาเป็นบทเพลงแห่งการน้อมนมัสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสรพัญญะ
ซึ่งพระยาศรีสุนทรโวหารเป็นผู้เรียบเรียงนั่นไงวันนี้การศึกษาทั้งหมดไปอยู่กับบ้านเมืองแล้วแต่พระก็จำเป็นต้องจัดการศึกษาของพระเพื่อเกื้อกูลอนุเคราะห์แก่ผู้ที่ไม่มีโอกาสเพื่อเกื้อกูลแก่หมู่ชนทั้งหลายเพื่อความสุขแก่หมู่ชนทั้งหลายดังพระบาลีว่าพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะแต่กลับกลายเป็นว่ามีบางคนกล่าวว่าที่ท่านทำการศึกษาท่านทำไม่ดีเสียแล้วในวันนี้พระที่ไม่เข้าใจก็มาเหยียบย้ำซ้ำลงไปอีกคนที่ถูกกับกิเลสตนคนก็เฮโลกันไปในทิศทางที่ทำให้ไม่เข้าใจการศึกษาของพระเนนในยุคนี้มากขึ้นพระพุทธศาสนาที่เกื้อกูลกันมาช้านานในการรักษาการศึกษาชาติของพระสงฆ์ประเด็นนี้จำเป็นต้องทำให้เกิดความเข้าใจของคนในชาติซึ่งพระเองก็ต้องคิดใหม่เหมือนกันคิดใหม่ว่าวันนี้พระบางท่านบางองค์ก็มองว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญไม่ดีทำให้พระเนนไม่เรียบร้อยต้องเรียนบาลีอย่างเดียวที่จริงทุกวันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าการเรียนบาลีอย่างเดียวไม่สามารถไปรอดได้ทั้งหมดคือไปได้อยู่แต่ไม่ทั้งหมดต้องบูรณาการการศึกษาทุกระบบเข้าด้วยกันในฐานะที่อาตมามีโอกาสเข้ามาอยู่ในสายการปกครองก็มองในมุมของผู้สังเกตการจากวงในวันนี้การเรียนบาลีโดยตรงเริ่มพบทางตันแล้วจะหาวิธีแก้กันอย่างไรเนื่องจากผู้เรียนไม่มีเนนที่จะเรียนก็ไม่มีหรือมีก็น้อยลงมากและเนนก็ไม่มีความอดทนเหมือนเมื่อก่อนเช่นเรียน100รูปอาจทนเรียนจนสอบได้ปริญญาเรียน30รูปอีก70รูปต้องลาสิกขาไปทำให้พระศาสนาสูญเสียบุคลากรไปโดยใช่เหตุได้มาหยิบมือหนึ่งแต่เสียไปหอบหนึ่งก็ไม่คุ้มเป็นการสูญเสียมหาศาลวันนี้พ่อแม่คิดว่าไม่จำเป็นต้องเลือกเส้นทางการศึกษาแบบพระเนนก็ได้เพราะบ้านเมืองเขาขยายการศึกษาไปทั่วแล้วขณะเดียวกันโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญก็มาตอบโจทย์นี้ได้อย่างน้อยพระเนนก็ดำรงสมณเพศอยู่ได้อีก5ปี6ปีกว่าจะจบม.6ในระหว่างนี้ถ้าจัดการศึกษาให้เรียนบาลีควบคู่ไปด้วยในระยะเวลา5ปีถึง6ปีก็อาจจะได้ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือ2ชั้นหรือ3ชั้นก็ได้ก็คือเอาคุณภาพจากปริมาณคำว่าคุณภาพคือบาลีส่วนปริมาณคือจำนวนเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญเรียนจนจบม.6ในจำนวนนี้เนนก็เรียนบาลีไปด้วยโอกาสที่จะได้ชั้นใดชั้นหนึ่งก็มีความเป็นไปได้แต่ถ้าจะมุ่งเรียนบาลีอย่างเดียวโอกาสที่จะเสียเรื่องการศึกษาไปเลยก็มีสูงถึง 70-80% การศึกษาของคณะสงฆ์จึงต้องมามองใหม่จากคอลัมน์มโนปนิธานโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชหน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันอังคารที่13มีนาคม2561